หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันนะพี่น้องเหรียญปีพศนี้หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันใครมีหยิบออกมานะพี่น้องหยิบออกมาเช็คไปพร้อมๆกันสําหรับเหรียญห้าบาทถือว่าเป็นเหรียญที่มีราคาการประเมินสูงและก็มีการซื้อขายกันค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับและก็เหรียญหนึ่งบาทก็เช่นเดียวกันเนาะและหลายคนสอบถามเข้ามาทั้งเหรียญหนึ่งบาทและเหรียญห้าบาท ในคลิปนี้สำหรับเหรียญห้าบาทไม่ได้มีความพิเศษอะไรแต่ราคาสูงอ้าวแล้วเหรียญหนึ่งบาทละ่ะเหรียญหนึ่งบาทเช่นเดียวกันพี่น้องเช่นเดียวกันราคานั้นช่วงนี้ถือได้ว่าสูงอย่างมากเลยทีเดียวมากกว่าหน้าเหรียญหลายร้อยเท่าตัวนะพี่น้อง เหรียญหนึ่งบาทกับเหรียญห้าบาทแบบนี้ใครมีเหรียญห้าบาทผลิตมาตั้งแต่ปีสามหนึ่งถึงปีห้าหนึ่งส่วนเหรียญหนึ่งบาทนี้ทุกคนรู้จักกันดีเหรียญห้าบาทนะพี่น้องเหรียญห้าบาทเหรียญน,นี้หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันนะพี่น้องเหรียญปีพศนี้หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันใครมีหยิบออกมานะพี่น้องหยิบออกมาเช็คไปพร้อมๆกันสําหรับเหรียญห้าบาท ถือว่าเป็นเหรียญที่มีราคาการประเมินสูงและก็มีการซื้อขายกันค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับและก็เหรียญหนึ่งบาทก็เช่นเดียวกันเนาะหลายหลายคนสอบถามเข้ามาทั้งเหรียญหนึ่งบาทและเหรียญหบาทในคลิปนี้สำหรับเหรียญหบาทไม่ได้มีความพิเศษอะไรแต่ราคาสูงอ้าวแล้วเหรียญหนึ่งบาทล่ะเหรียญหนึ่งบาทเช่นเดียวกัน พี่น้องเช่นเดียวกันราคานั้นช่วงนี้ถือได้ว่าสูงอย่างมากเลยทีเดียวมากกว่าหน้าเหรียญหลายร้อยเท่าตัวนะพี่น้องอ่ะก่อนที่เราจะไปพูดคุยเรื่องเหรียญทั้งสองเหรียญสองปีพอ,อนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกันด้วยใครที่ยังไม่ได้ติดตามฝากกดติดตามและที่สําคัญเลยกระดิ่งสั่นนะพี่น้องฝากกดกระดิ่งสั่นเพื่อพี่น้องเอง นะครับจะได้รับข้อมูลใหม่ๆจากทางช่องของเราได้ทันท่วงทีนั่นเองพร้อมแล้วเราไปที่เหรียญชนิดราคาห้าบาทก่อนนะครับซึ่งเหรียญห้าบาทนะครับเหรียญที่ท่านเห็นอยู่นี้ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่หลายๆคนเนาะไม่ใช่หลายๆคนแทบทุกคนเลยมีความต้องการสําหรับเหรียญห้าบาทรุ่นเก่าแบบนี้และก็หลายๆคนต้องการขายเช่นเดียวกัน นะครับอ่ะวันนี้เรามาที่ข้อมูลเหรียญชนิดราคาห้าบาทเหรียญห้าบาทที่ผลิตตั้งแต่ปีสามหนึ่งถึงปีห้าหนึ่งผลิตออกมาก็จะเห็นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับภายในวงขอบนั้นจะเป็นลักษณะวงขอบเก้าเหลี่ยมนะครับด้านในและก็ข้าประทานด้านหน้านั้นก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั่นเองนะครับหรือว่าพ่อหลวงรักชกาลที่9้าของเรา ตัวอักษรภายในวงขอบระบุภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เหรียญห้าบาทปีพศนี้ทุกอย่างลงตัวนะครับทุกอย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นความสวยงามไม่ว่าจะเป็นลวดลายต่างๆไม่ว่าจะเป็นการประเมินไม่ว่าจะเป็นราคาการซื้อขายลงตัวนะครับฟังไม่ผิดเหรียญเหรียญน,นี้หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันเหรียญน,นะครับ ผลิตออกมาน้อยมากๆเลยทีเดียวนี่คือด้านหน้านะครับพี่น้องดูความสวยงามก่อนเห็นไหมนะครับความสวยงามของเหรียญชนิดราคา5บาทที่ผลิตขึ้นมาปีพศออนี้ถือว่ามีความโดดเด่นและชัดเจนในลวดลายต่างๆสวยงามอย่างมากนะครับพี่น้องไม่ไว่าจะเป็นตัวอักษรลวดลายชัดเจนสวยงามนะครับนี่คือด้านหน้า วงขอบเป็นเฟืองหยาบเนาะเราไปดูด้านหลังกันนะครับพี่น้องส่วนด้านหลังกลางเหรียญนั้นก็จะเป็นพระอุโบสถวัดเบญจมาพพิธุดธิวนารามนะครับซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ซึ่งมีการบูรณะปฏิสังขรณ์กันมาในหลายๆยุคหลายๆสมัยจนจวบเท่าทุกวันนี้นะครับก็ได้นามว่าวัดเบญจมาพพิธุดศิษวนารามนั่นเองนะครับ เหรียญชนิดราคาห้าบาทปีพศนี้มีอยู่สองแบบด้วยกันอันนี้คือแบบแรกที่ท่านเห็้อยู่นะครับแบบแรกนั่นเองที่ภายในนะครับภายในตัวเลขต่างๆนี้ตัวอักษรต่างๆนี้จะมีเส้นนะครับอันนี้คือแบบแรกส่วนแบบที่สองจะไม่มีเส้นผ่านนะครับตัวนั้นจะมีราคาที่สูงมากกว่านะครับซื้อขายกันอยู่ราวๆประมาณ2 5 0พันหร้ยถึงสามพันบาท ส่วนเหรียญที่ท่านเห็นอยู่นี้ช่วงนี้ก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนกันตั้งแต่ราคา500บาทขึ้นไปเนาะอ่าก็ถือว่าเป็นเหรียญที่มีราคาที่สูงอีกเหรียญหนึ่งปี46นั้นผลิตออกมา1 8 2 0 0 0สเหรียญน,นะครับและก็ u n เเขาประเมินที่1,200บาทพี่น้องใครอยากจะแบ่งปันก็สามารถติดต่อสอบถามเรามาได้นะครับอ่าสามารถแบ่งปันได้ในเหรียญต่าง ไม่ใช่เฉพาะเหรียญปีพศออนี้นะครับทุกปีพศที่มีความโดดเด่นและความสวยงามอยากแกแบ่งปันให้กับทางช่องของเราช่องทางต่างๆเราลงไว้ให้ในคลิปวิดีโอนะครับอันนี้คือเหรียญปีพศสอง6ันห้ารอยสี่ิบหกทางช่องของเราก็มีความต้องการเช่นเดียวกันนะครับเราไปเหรียญที่สองกันนะครับก็จะเป็นเหรียญชนิดราคาหนึ่งบาทมาดูความสวยงามนะครับเหรียญน,นี้ผลิตขึ้นมาต้นๆของเหรียญชนิดราคาหนึ่งบาทรุ่นนี้ นะครับก็ถือยาก็ถือได้ว่ายังมีความโดดเด่นและความสวยงามในลวดลายต่างๆนะครับถึงแม้ตัวอักษรจะมีการลบเลือนไปบ้างนะครับแต่ก็ยังมีความสวยงามหลายๆคนก็ฝ่หาเนาะสำหรับเปลี่ยนปีพศออนี้วงขอบเป็นเฟืองโดยรอบนะครับส่วนด้านหลังภาพประธานนะครับก็จะเป็นพระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศะาส,สดารามชนิดราคาหนึ่งบาทแบบ ชอ่อฝาสั้นนั่นเองก็คือปีพุทธศักราช2529นะครับเหรียญปีพศนี้เป็นอีกปีพศหนึ่งชนิดราคาหนึ่งบาทที่ทางช่องของเราก็มีความต้องการเช่นเดียวกันเนาะปี29แบบชอบ่อฝาสัน้นทางช่องของเราให้อยู่ตั้งแต่ราคา300ถึง800บาทนะครับ300ถึง800บาทอันนี้ขึ้นอยู่กับความโดดเด่นและความสวยงามความชัดเจนของลวดลายต่างๆเนาะส่วน แบบช่อฟ้ายาวนะครับแบบช่อฟ้ายาวเราให้อยู่ที่ราคาตั้งแต่แปดร้อยบาทถึง2,000บาทนะครับแบบช่อฟ้ายาวเนาะอ่าก็ตัวนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีความนิยมในหมู่นักสะสมเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับอ่าทั้งสองปีพศทั้งสองเหรียญสองชนิดราคาเนาะอ่านี่คือความต้องการของทางช่องของเรานะครับใครมีสองปีพศนี้สองเหรียญนี้ อยากจะแบ่งปันนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามผ่านช่องทางต่างๆของช่องของเราได้เลยนะครับเรายินดีรับทั้งสองปีพศเนาะราคาตามนั้นนะครับพี่น้องอ่ะก็ขอขอบคุณทุกๆท่านที่ให้เกียรติรับชมและติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ